มาดูคำสันธานประเภทที่2นะคะวันนี้ห้องออกอากาศห้องม2ครับห้องนี้น่ารักนะคะครูก็สอนสบายใจนะคะน่ารักไหมน่ารักนะคะปลายทางก็น่ารักเช่นเดียวกันนะตั้งใจเรียนไม่คุยกันก็คือน่ารักทั้งนั้นแหละนะตัวอย่างยังไม่ตัวอย่างนะคะประเภทที่2นะคะคำสันธานประเภทที่2สันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกันนะคะสันธานเชื่อมความขัดแย้งกันสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกันนะคะได้แก่คำว่าแต่คำว่าแต่ทว่าคำว่ากว่าก็คำว่าถึงก็นะคะแต่ทว่านะเดี๋ยวมีตัวอย่างประโยคนักเรียนจะได้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะเวลาจดให้สวยงามนะคะจดให้เรียบร้อยตั้งใจถ้านักเรียนตั้งใจเนี่ยนักเรียนก็จะจดสวยนะคะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะตัวอย่างประโยคแรกสมชายมีความสามารถแต่ทว่าขาดความกล้าหาญนะคะตัวอย่างที่สองราชาวดีชอบฟังเพลงแต่ไม่ชอบร้องเพลงคำว่าแต่นะคะคำว่าแต่ทว่าเวลาที่นักเรียนไปอ่านงานเขียนนะคะนักเรียนดูนะคะว่าผู้เขียนนั้นใช้คำสันธานอย่างไรลักษณะของคำสันธานคล้ายตามกันหรือว่าขัดแย้งกันหรือว่าเชื่อมความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะ